สวัสดีค่ะวันนี้ลูกมาพร้อมกับของฝากนะคะของฝากจากเยอรมันพี่กระตั้วนะคะทิพมาศส่งมาให้นะคะก็เป็นของฝากพี่ก็บอกเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่า มันเยอะมากสำหรับรถแล้วรถดีใจมากเลยที่ได้รับมานะคะเรามาดูกันนะพี่ก็ส่งอะไรมาให้รถนะคะเซอร์ไพรส์มากเลยนี่เป็นจดหมายนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านจดหมายพี่เขากันนะก็นี่ค่ะจริงพี่เขาตั้งใจจะส่งตัวนี้มาให้นะคะนี่เพราะว่าที่สเปนไม่มีขายแล้วรถอ่ะเป็นคนที่แบบเลือดจางใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นเลือดจางแต่ว่าเลือดมันต่ำในระดับต่ำมากอะไรเงี้ยก็จะกินตัวนี้ตลอดหมอแนะนำให้กินนะคะกับโซดาแล้วที่สเปนไม่มีขายแล้วที่เยอรมันพี่ก็บอกมันมีขายนะแล้วรถจะเอาไหมเดี๋ยวพี่ส่งให้อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าพี่จะส่งไอ้ตัวนี้มาให้อย่างเดียวเลยเนี่ยแค่ส่งมาให้ก็ปลื้มใจว่าเป็นอะไรที่รถอยากได้มากเลยนะตัวเนี้ยนะคะพี่ก็ส่งมานะเดี๋ยวนะคะส่งมาให้2ขวดนะคะไอ้น้ำหวานเนี่ยนะนี่2ขวดเลยน้ำหวานจากนะของบ้านเรานะคะตัวนี้แล้วก็พี่เขาบอกว่าเห็นรถเนี่ยกำลังจะเปิดร้านนวดใช่ไหมเปิดร้านนวดนะมันก็ต้องแบบมีอะไรตกแต่งนิดหน่อยพี่เขาก็เลยส่งอันนี้มาให้ค่ะนี่เป็นลูกประคบค่ะเพราะว่าเปิดร้านนวดที่ต่างประเทศมันต้องใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยนวดคลายเส้นเพราะมันจะออกร้อนแล้วคนฝั่งยุโรปจะชอบมากเลยนะคะนวดหลังให้อะไรเงี้ยนวดไหล่นวดคอนะคะช่วยเยอะมากแล้วดูพี่ก็ส่งมาให้ดีใจมากเลยคือพี่บอกว่าเอาของเล็กน้อยไปตกแต่งร้านนะรถอะไรเงี้ยเกรงใจมากเพราะว่าค่าส่งมันแพงค่ะรถไม่ใช่อะไรหรอกค่ะดีใจที่ได้รับของอย่างนี้นะคะคือชอบพี่เขามีน้ำใจเนี่ยคือเราก็รับความวิ่งแต่ว่ามันแพงค่าส่งแล้วส่งมาให้6ชิ้นเลยนะคะนี่เห็นไหม6ชิ้นเลยนะคะไอ้ลูกประคบเนี่ยน่ารักมากนะแล้วก็เป็นของเล็กน้อยที่พี่ก็บอกว่ารถเอาไปตกแต่งร้านนะเปิดร้านแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ช่วยได้แค่นี้อะไรประมาณนั้นนี่ค่ะไม่ใช่แบบนี่นะแบบอุ้ยมันน่ารักมากสำหรับรถนะคะนะแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงเลยไม่รู้ตอบแทนยังไงเลยเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะเป็นตัวนี้เอาไปติดร้านห้องน้ำนะคะทอยเลทน่ารักจริงโอเคเดี๋ยวมาอ่านจดหมายพี่เขากันนะคะพี่กระตั้วนะคะจากเยอรมันนะพี่นี่ค่ะพี่เขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องโรสและมิสเตอร์นะคะพี่ลองส่งน้ำหวานให้2ขวดนะคะแล้วพี่เห็นน้องโรสกำลังจะเปิดร้านพี่มีลูกประคบใส่มาในกล่องด้วย6ลูกนะคะพี่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วของโรงเรียนนวดแผนไทยวัดโพนะแต่เขาพิมพ์วันหมดอายุไว้นะรถก็ใช้หรือว่าไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรพี่รถเพราะว่าถึงมันจะแบบนะหมดมันยังไงเขาเรียกอะไรว่าอะไรมันจะใกล้จะหมดแต่ว่ามันถือว่าโอเคเพราะว่าเราใช้ภายนอกค่ะเราไม่ได้กินภายในเนาะมันก็ถือว่าโอเคค่ะนะขอบคุณมากๆเลยรถแบบซึ้งใจจริงๆแล้วก็อันนี้พี่ก็บอกว่าหรือว่าเอาตั้งโชว์ก็ได้นะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันหอมมากแล้วก็มีตกเล็กๆ2ชิ้นเนี่ยตกรถเรียกไม่ถูกมันอะไรนะตกเล็กๆด้วยพี่ก็ให้มานะ2ชิ้นไว้ใส่ของกระจุกกระจิกหรือเทียนใช่เอาไว้วางเทียนเนาะตั้งโชว์น่ารักมากเลยเป็นของเล็กน้อยนะคะสำหรับน้องอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะพี่สำหรับที่แบบว่ามีน้ำใจให้กับรถนะคะสำหรับที่แบบเอามาช่วยตกแต่งร้านนะพี่ก็ขออวยพรล่วงหน้าให้น้องรถทำกิจการเจริญก้าวหน้าอย่ามีอุปสรรคและขอให้เจอลูกค้าดีๆปราศจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจากพี่กระตั้วเยอรมันนะคะนี่ก็ขอขอบคุณพี่กระตั้วมากๆนะคะทิพมาศนะคะพี่ที่แบบว่ามีน้ำใจกับรถมากเหลือเกินจริงๆเพราะว่าบางทีนะคะไอ้เป็นของเล็กน้อยอาจจะบ้านเรามันจะธรรมดาไปแต่ว่าที่เนี่ยรวมตรงว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วกับรถกับพี่เขาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยนะก็มีครั้งนั้นที่ตอนรถไลฟ์สดแล้วพี่เขาเข้ามาคุยใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกเนี่ยพี่มีอยู่นะอะไรเงี้ยที่นู่นรถจะเอาไหมพี่ส่งให้แล้วก็เลยอุ้ยพี่มันเกรงใจมันจะส่งหนักเรื่องค่าส่งมากกว่ารถกลัวอะไรเงี้ยพี่บอกไม่เป็นไรพี่จะลองส่งให้อะไรเงี้ยก็ส่งให้แล้วแถมพวกนี้มาให้รถด้วยดีใจมากเลย
ก็รถก็ไม่ได้มีอะไรตอบแทนมากนะคะพี่ก็ถ้าพี่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวสเปนอยากจะมาพักผ่อนแถวนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอพี่เรื่องกินเรื่องที่นงที่นอนพี่อย่าคิดมากนะคะมันเป็นอะไรที่รถก็อยากจะตอบแทนน้ำใจพี่ด้วยนะก็ถ้ามีอะไรรถช่วยเหลือได้รถก็อยากช่วยเหลือนะคะพี่บอกรถมาได้เลยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ส่งมาให้มีน้ำใจมาให้ที่แบบเต็ม 100% กับรถเลยนะแล้วก็ดีใจมากก็แล้วก็ขออย่างสมมติตัวเนี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะเป็นอะไรที่พี่ยังนึกถึงรถนะก็รถก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่มีแต่ความสุขความเจริญมากๆนะคะพี่สิ่งนี้มันอาจจะรู้จักจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถูกใจรถมากนะพี่นะก็ขอให้พี่มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเหมือนกันนะคะกิจการของพี่ก็เหมือนกันก็ขอให้มีแต่ลูกค้าเยอะแล้วก็ร่ำรวยขึ้นนะคะพี่ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำใจขอบคุณค่ะ